ก้าวไกลไหมแม่งเรื่องยาวโคตรขี้เกียจคุยเลยเอ้าพอมาก้าวไกลไม่อยากคุยดีเด็ดทวิตเตอร์ไม่ใช่คือไม่ใช่คือตัดแล้วนะเนี่ยเขาตัดคลิปพี่เมื่อกี้ไปลงแล้วเนี่ยเพียง10 วิเท่านั้นเนี่ยนั่นแหละคือมันเหนื่อยประเทศนี้จะมายุบพักอะไรกันอีกคิดดูนะคือไอเราเนี่ยนะมันยุบไปพักแล้ววะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้แบบ5 นาทีจบลองสิเริ่ม5 นาทีจบเหรอไม่มีในโลกนี้เขายุบพักกันหรอกยกเว้นกัมพูชาประเทศไทยแล้วประเทศเถื่อนแล้วก็ไม่ยอมออกจากความเถื่อนแล้วทีหนึ่งประเทศนี้ยุบพักเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเขาจะคิดจะอะไรยังไงตราบใดที่เขาไม่ได้เป็นพักการเมืองจับอาวุธเนี่ยไม่มีสิทธิไปยุบเขาทั้งนั้นแหละแล้วคุณไปยุบเขาแล้วคุณจะแก้เอาความขัดแย้งทั้งหมดเข้าไปสู่ระบบการคุยกันในสภาได้ยังไงใช่ป่ะเขาจะคิดจะเชื่อจะตะอะไรยังไงก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปดีเฟนกันในสภาหรือจะให้คุณอยากให้เขาจับอาวุธสู้กันล่ะเพราะฉะนั้นการยุบพักเนี่ยมันคือกลไกในการขจัดความเห็นต่างและการขจัดความเห็นต่างแบบนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการผลิตความขัดแย้งไม่รู้จบแล้วก็สร้างสงครามคุณไม่ได้ผลิตความขัดแย้งระหว่างพรรคอย่างเดียวมันกลายเป็นการผลิตความขัดแย้งกับรุ่นด้วยแล้วต่อไปอ่ะคุณคิดว่าผู้คนในตัวบุคคลเนี่ยมันจะอายุยืนขนาดจะรับมือกับความขัดแย้งข้ามรุ่นได้เหรอไม่หรอกไม่ไหวหรอกเพราะนั้นก็เรื่องพรรคเนี่ยแย่มากเรื่องการยุบพรรคนะเราก็เบื่อจำเจแล้วก็บอกเลยว่าองค์คาพยพของ Voice TV แล้วอาจจะพูดได้ว่าตอนนี้เท่าที่ฟังจากหมอชลน่านหรือใครต่อใครเท่าที่เราสัมผัสเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลเลยไม่มีหรอกครับอันนี้จุดยืนชัดเจนเพราะฉะนั้นมองเห็นจุดร่วมซะแล้วก็รู้ว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งระหว่างยุบก้าวไกลแล้วเป็นเรื่องน่ายินดีไม่ควรจะยินดีทั้งสิ้นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนแม่งโดนยุบมาหมดแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่ายุบแม่งไม่รู้จะสู้ยังไงก็เลยไปใช้วิธีแบบข้ามขั้วอะไรบ้างแล้วแต่คุณจะวิจารณ์เพราะรู้ว่าอย่างน้อยก็ยังรักษาพื้นที่ประชาธิปไตยไว้ได้ใช่ป่ะคำถามก็คือว่ายุบแล้วยังไงต่อเนี่ยความขัดแย้งเหล่านี้จะออกยังไงจะตั้งกรรมธิการนิรโทษกรรมจะพยายามนิรโทษกรรมจะพยายามปักหมุดเรื่องปลองดองปักไปทำไมปักไปแม่งกับองค์กรแม่งกับผลิตความขัดแย้งอีกสารรัฐธรรมนูญแม่งกับผลิตความขัดแย้งมาเรื่อยๆจะนิรโทษกรรมไปเมื่อไหร่กรรมธิการบางคนแม่งเสนออะไรทำให้มันถาวรเลยดีไหมนิรโทษกรรมถาวรคือหมายถึงว่าเป็นกลไกถาวรไปเลยเป็นสถาบันนิรโทษกรรมมานั่งคอยนี่รัฐกรรมให้คนทุกครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีกลไกผลิตความขัดแย้งตลอดเวลากฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายความว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ใช่แล้วทำยังไงกฎหมายถึงจะก็กฎหมายมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงมันมีนิติสงครามแบบนี้เอาไว้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาที่คุณคิดว่ามันคือก็โอเคมันคือถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆคือออกก็ยอมรับเธอสภาพแบบนี้ว่าบ้านเมืองไม่เป็นแบบที่ไตอำนาจสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญถ้ายอมรับอย่างนั้นก็จบไม่ต้องคุยอะไรกันมากใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้ปัญหาคือมันไม่ได้ไงรัฐธรรมนูญมันก็บอกให้เราเป็นประชาธิปไตยเราเองก็บอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยเราเองก็อยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วก้าวไกลก็ต้องสู้กันต่อไปนั่นแหละแต่จะสู้ยังไงล่ะนี่แหละคำถามใหญ่พี่ว่ายุบไหมยังเชื่อว่ายังแอบหวังว่าไม่ยุบยังแอบหวังว่าไม่ยุบเพราะว่าเราก็คิดเหมือนกันมองในเชิงผลประโยชน์นะมองในเชิงผลสุดท้ายผลลัพธ์อ่ะยุบไม่มีประโยชน์คือเพราะว่าตั้งพรรคใหม่ได้คือเดี๋ยวนะอันนี้เราไม่ได้มาพูดกันในแง่ที่ว่ายุบไม่ยุบด้วยเหตุผลกฎหมายอะไรมันข้ามขั้นตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าการเมืองไทยมันก็อย่างนี้แหละบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปตามแต่เราไม่ชาชินนะไม่ได้บอกว่าเราชาชินหรือว่ายอมรับว่ามันเป็นความถูกต้องนะทีนี้ถ้ายุบมันจะเหมือนกับปี63ไหมหมายถึงว่าตอนนั้นนะยุบอนาคตใหม่แล้วก็มันมีม็อบแบบในมหาลัยออกมาอะไรใช่ไหมแล้วก็ผนวกกับเรื่องโควิดมันก็เลยทำให้เกิดเป็นคลื่นกดดันมหาศาลกลายเป็นยุคของดอกไม้บานเขาว่ากันทีเนี้ยพอมาในยุคของก้าวไกลและรัฐบาลมันคือรัฐบาลเพื่อไทยนำถ้าเกิดยุบก้าวไกลไปแล้วมันจะมีม็อบไหมมันจะเกิดคลื่นมวลชนออกมาแบบนั้นอีกไหมคือทั้งนพเก้าทั้งทวีศักดิ์ทั้งออตโต้เนี่ยอยู่ในแวดวงนักกิจกรรมคิดว่ามันมีไหมล่ะตอบไม่ได้ต้องรอประเมินอารมณ์ความรู้สึกณจุดนั้นก่อนแต่เท่าที่ผมรู้สึก คิดว่าก้าวไกลอยากสนับสนุนม็อบไหมอยากให้เกิดม็อบไหมไม่มีใครอยากให้เกิดม็อบหรอกเพราะก็ไม่เหลือทางสู้แล้วนี่จริงเหรอมันจริงเหรอมันกี่ปีแล้วอะที่มันไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยอะไรจริงเหรอจริงเหรออันนี้ไม่ได้กวนต้นตีนนะถามคือจริงไม่รู้อูเชื่อว่าจริงจริงเหรอในความรู้สึกที่สบตากับเพื่อนมิตรเนี่ยไม่มีใครคิดอะไรแบบที่จะปั่นแบบว่าให้มันประเทศมันเดินไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยกูเชื่อว่าจริงเขาเลือกทางสภาแล้วผมเชื่อว่าก้าวไกลไม่ปั่นม็อบหรอกแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เชียร์เนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คิดว่างี้ก้าวไกลเขาเลือกทางสภาแล้วตราบใดที่ยังมีเหลือที่ทางให้เขาเช่นตั้งพรรคใหม่ได้ เขาจะสู้ในสภาต่อ ก็เป็นเรื่องที่โอเคคุณก็เบาใจได้ระดับหนึ่งแต่คำถามก็คือว่าก้าวไกลอ่ะเราเชื่อได้ว่าเขาคงไม่เดินแนวทางม็อบแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่เหลือทางนะถ้ายังเหลือทางให้เขาอยู่นะใช่ป่ะคือจะเป็นพรรคใหม่ของพรรคใหม่เนี่ยอย่างน้อยเขาดันในสภาต่อยังมีความหวังเรื่องแก้รัฐธรรมนูญยังมีความหวังถอดสลักเรื่องสารรัฐธรรมนูญในอนาคตได้เพราะนั้นเขาสู้ในสภาต่อแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเขาสู้ในสภาแล้วไปสนับสนุนม็อบเนี่ยไม่ใช่ทางที่ควรจะเป็นสำหรับก้าวไกลทีนี้ใช่ป่ะมันอาจจะเจอทางตันได้และอาจจะกลายเป็นทำลายความชอบธรรมการสู้ในสภาได้แต่คุณอธิบายยังไงตะวันแฟรงค์คนเหล่านี้เป็นโลนวูฟแล้วคนเหล่านี้พร้อมที่จะขึ้นมาจุดชนวนกลายเป็นผู้นำมวลชนได้โดยที่อิสระจากก้าวไกลอิสระจากพันธะผูกพันใดๆทั้งสิ้นทางความคิดและอุดมการณ์ใดๆกับก้าวไกลเลยเขาไม่เอาแนวทางสภาเลยอ่ะคุณเชื่อว่ามีไหมผมเชื่อว่ามีมันจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นมาตลอดใช่แล้วจุดติดไหมคำถามคือติดบ้างไม่ได้แปลว่าจุดไม่ติดนะฮีโร่ยังไม่เกิดแค่นั้นเองติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วถ้าอันนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดแบบเขาไม่เอาแนวทางสภาถ้าเขาไม่เอาแนวทางสภาแล้วเป็นมวลชนที่ไม่เอาแนวทางสภามันมีความเสี่ยงมากที่จะแล้วโจทย์ใหญ่มันจะกลับมาที่เพื่อไทยฮะเพื่อไทยจะจัดการยังไงกับม็อบนั่นแหละสิ่งที่กลัวที่สุดและไม่อยากให้มันเดินทางไปถึงตรงนั้นเพราะมันจะทำลายไทยรักไทยพลังประชาชนและมรดกทั้งปวงที่พรรคประชาชนพรรคของประชาชนสะสมมาตลอดทั้งผลงานการเมืองเชิงนโยบายทั้ง DNA ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็คือการปราบม็อบแบบรุนแรงเหมือนที่อภิสิทธิ์โดนกระทำมองมุมนี้เนี่ยอภิสิทธิ์โดนกระทำให้ต้องปราบม็อบเสื้อแดงและปราบอย่างโหดร้ายรุนแรงถ้าวันหนึ่งเพื่อไทยถูกบังคับให้ต้องเป็นแบบนั้นทำลายมรดกทั้งปวงนั่นก็เป็นจุดตัดสำคัญสำหรับใครหลายๆคนใช่ถามว่าเรารู้ไหมถ้าเรารู้แกนนำพรรคก็ต้องรู้แล้วจะรับมือกับเกมนี้ยังไงเพราะฉะนั้นการยุบพรรคก้าวไกลในเชิงหลักการไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว ในเชิงปฏิบัติก็เป็นผลร้ายต่อพรรคเพื่อไทยด้วยทีนี้มันไม่ใช่มีแค่ยุบก้าวไกลนะไอ้เรื่องยุบเนี่ยมันก็ตัดสิทธิ์คนแค่ประมาณ10กว่าคนมั้งผมจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างมันจะมีปปช.แต่มันจะมีกฎหมายเรื่องจริยธรรมนักการเมืองผู้สูงส่งจะต้องไม่นู่นนี่นั่นที่มันเขียนมาตอนคสช.ไอ้หลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะนั่นแหละมันจะโดนกันอีก44คนสมมุติสำหรับผมมันตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่ายุบก้าวไกลไปมีคนหลุดไปก็ไม่เป็นไรเขาก็คงมีทีมงานรุ่น3ยังมีโลมยังมีไอติมยังมีใครหลายคนที่ก็ถือว่าเป็นคนมีคุณภาพที่ทำงานได้หัวกะทิ ซึ่งอาจจะเยอะหรือน้อยอันนี้เรายังไม่รู้ ต้องประเมินอีกทีแต่ว่าถ้ามันไปโดนอีก44คนเนี่ยอันนี้ยิ่งเพิ่มเชื้อไฟและจะยิ่งบีบให้เขาอะรู้สึกว่าไอ้ห่าไม่ให้พื้นที่สภากูเลยวะแล้วจะเอาอย่างไงใช่มันจะกลายเป็นชนวนใหม่อีกรอบคิดอย่างป่าเถื่อนนะคิดแบบประเทศป่าเถื่อนเลยอ่ะอำนาจการปากกาอยู่ในมือกูการเขียนกฎหมายอยู่ในมือกูเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราบอกเฮียประเด็นคือมึงไม่พอใจทักษิณใช่ไหมมึงเขียนรัฐธรรมนูญไปเลยห้ามทักษิณเล่นการเมืองก็อันนี้แม่งทำจริงเว้ยคราวนี้มันเขียนจริงผ่านที่เรียกว่าจริยธรรมซึ่งมันจะออกหน้าไหนก็ได้นะใช่มันสามารถเขียนเลยว่าให้ใครห้ามเล่นการเมืองตลอดชีพไอ้ช่อใช่ไหมห้ามเล่นการเมืองตลอดชีพแล้วประเด็นคือมันไม่ได้เขียนเฉพาะว่าทำแบบนี้ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีพแม่งเปิดพื้นที่ตีความใช่กว้างขวางมากคือชี้ได้อยากจะเอาใครทำไปทำมานี่เป็นมันอาจจะย้อนมาทางเพื่อไทยก็ได้สักวันหนึ่งเป็นวันแรกอะคงวันแรกๆวันระยะใกล้เนี่ยคงไม่ใช่แต่ถามว่าไม่มีก้าวไกลแล้วก็ก้าวไกลโดนบ่อนเซาะก่อนบ่อนทำลายโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะไปเรื่อยๆเนี่ย คราวนี้แหละมันจะเหลือเพื่อไทยที่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีแรงแอบสอบแรงรองรับแรงตึงแรงอะไรล่ะพูดง่ายว่าทุกอย่างมันจะมาลงที่คือพูดง่ายว่าศัตรูมันจะเหลือแค่เพื่อไทยแล้วเดิมเนี่ยคุณเพื่อไทยอ่ะอาศัยช่องว่างไม่กลางวันไม่กลางคืนไม่คนไม่สัตว์เป็นกึ่งเป็นนรสิงห์เนี่ยนะในการปราบอาธรรมเป็นนรสิงห์คิดถึงการ์ตูนคิดถึงหนังจากวงศ์เนี่ยมันแต่คราวนี้พอมันไม่มีก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยจะกลายเป็นเป้าที่เขาจะจัดการใช่ครับเพราะฉะนั้นปกป้องก้าวไกลเพื่อไทยปกป้องเพื่อไทยเพื่อก้าวไกลสองพรรคนี้เป็นพรรคประชาธิปไตยที่คู่ขนานขัดแย้งกันอยู่ในทีแต่กับฟันใกล้กันทีไรเกิดเรื่องใหญ่แต่มันมีแนวร่วมอะไรบางอย่างอยู่จริงเหรอทางประชาธิปไตยจริงเหรอใช่จริงพี่จริงเหรอจริงด่ากันไปอ่ะช่วยรับผิดชอบด้วยจริงเหรอจริงพี่จริงใครต้องรับผิดชอบคนประชาชนมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวต้องรับผิดรับชอบอะไรทั้งหมดเนี่ยรับผิดชอบไปก็นี่แหละถึงจะบอกว่าไอ้ที่พยายามจะซัดก้าวไกลไอ้ที่พยายามจะซัดเพื่อไทยแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลและเกินกว่าเรื่องของการทำงานตรวจสอบกันและกันเนี่ยนะเกินไปกว่านั้นแบบเกลียดกูเกลียดไปเลยนะมันก็สุดท้ายเนี่ยทั้งคนด่าก้าวไกลทั้งคนด่าเพื่อไทยเนี่ยมันเข้าทางตีนอำนาจเดิมอำนาจอีกก๊กหนึ่งอยู่เสมอก็คือสมมติว่าเป็นสามปอขั้วนั้นนะสมมุติว่าเป็นสามปอแล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้การเมืองมันเป็นสามก๊กฮะขงเบ้งเนี่ยต้องไปช่วยจิวยี่ขงเบ้งนี่คือใครพี่ต๋อมไม่รู้ผมพูดถึงสามก๊กเลยต้องไปช่วยจิวยี่ช่วยตระกูลซุนเนี่ยทำให้เกิดก๊กหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองมีที่ทางอีกก๊กหนึ่งขึ้นมากลายเป็นสามก๊กและสามก๊กเนี่ยกลายเป็นสามราชวงศ์ที่อยู่กัน100 กว่าปีอยู่กัน100 กว่าปีเพราะฉะนั้นผมว่าลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่การเมืองไทยกำลังเผชิญอยู่เบียวชัยแท้สุดๆใช่ครับยกสามก๊กผมไม่ยกตัวอย่างสามก๊กครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมุมเตียวเซียนมีมุมอะไรอย่างนี้ก็มีเกียรติพูดพี่วันหลังพี่ต้องยกเรื่องไซอิ๋วบ้างนะซุนหงอคงนาจาตีกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันนั่นเอง